จีรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนต่างต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเบาจีรศักดิ์วันนี้ก็เช้าวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ก็มาพบกันอีกครั้งนึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทตรังไลทางเฟซทางเพจFacebook นะทางเพจแล้วก็ย้อนล่างดายทาง YouTube นะครับ YouTube รายการท่านนำเข้ากับเบาจิรศักดิ์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขอบคุณคุณธีรยุทธชลสิทธิ์วันนี้ดูแลแซงที่เสียงนะครับสำหรับวันนี้นี่ครับก็มีรายการสำคัญคุณปากกระพงครับผมมาพร้อมกับคุณปากกระพงนะครับวันนี้ครับรายการคุณศักดิ์ครับผมที่รถมนตรีนะครับวันนี้เราก็3คนนะครับก็มาคุยกันหลากหลายเรื่องราวเอกเดียวนี่บอกว่า19สิงหาคมนี่ก็เป็นวันสำคัญวันนึงวันนี้นี่มีคอนเสิร์ตเย็นนี้แหละนะครับเย็นนี้ประตูเปิด16นาฬิกาคอนเสิร์ต16นาฬิกานะครับเริ่มแสดง18นาฬิกาโรงแรมทามารินธานานะครับคอนเสิร์ตเดอะพาเรตอีกครั้งครับใครมาบ้างคุณบางพงครับอันดับตำนานเป็นก็เรียกออริจินอลทางเพลงนะออริจินอลเพลงแต่ว่าเป็นการยุคเปลี่ยนแปลงของเพลงของในเมืองไทยก็เริ่มตั้งแต่พี่ปุ๊อัญชลีอัญชลีชงกดีกิจนะแล้วแม็กอินทอร์ดรอยัลสไปร์วัดซุปแซงสิงแก้วซุปนี่เอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของศิลปินยุคเก่าทุน8ป่ะ8ใช่นะมันเก่าตอนยุคเริ่มปลาย8ยุคเริ่มเพลงป๊อปปลาย8ทุนน้องจากนั้นนี่ท่านมั้ยก็รู้จักอยู่มั้งพอรู้จักครับผมรู้จักเคยมั้งนี่รู้จักเคยมั้งก็มันก็เอ่ยชื่อไม่ทันพอดีผมก็ไม่ค่อยจําชื่อได้แต่ว่าตัวเพลงสุนทรีชั่นนะจําได้นะครับรอยัลสไปร์สุนทรสุนทรีชั่นอัญชลีกับสาบข้าวว่าบัดนี่บัดแย่งกันเถอะอ๋อเหรอแย่งกันเถอะเลยจริงพอปลายโครงรุดไทยของวันที่19เนี่ยโครงรุดไทยจริงกันเถอะบัดเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในครั้งแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ก็จัดโดยชมรมซีจังหวัดนะครับประธานชมรมคุณปิตักพงษ์ชัยคอดครับโดยการดำเนินของท่านผู้อำนวยการวัฒนาวีโนไทยนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับการกิจว่าพลเมืองปลายฟ้าจังหวัดตรังเนี่ยก็จะนัดพบกันที่โรงแรมธรรมรินทร์ธานาจังหวัดตรังใช้ไฟฟ้าเลยนะไฟฟ้านะครับคือคนตรังเนี่ยคือว่าเป็นครั้งนึงครับครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุ่งเสริมในไร่ๆมีตีนะครับในไร่ๆมีตีมาสร้างความสุขรวมกันครับก็เรียกว่าเป็นคนเซิร์ฟแห่งความคิดถึงคนทั้งจะมาพบไปโรงแรมเราไปวิทยาว่าเจอประสบการณ์นะครับมาสร้างประสบการณ์รวมกันประสบการณ์กันในคอนเสิร์ตเดอะพาเลตยินครั้งนะครับคุณประกาศพงศ์นี่ถ้าคนสนใจตอนนี้ไปซื้อบัตรหน้างานท่านไหมครับต้องเร็ว
ต้องเร็วนะต้องเร็วคืออย่ารอแต่งตัวก่อนหรือไปคนที่จะแดงอาจจะไม่ทันตอนนี้นี่ต้องโทรศัพท์ไปได้เลยคุณบักพงต้องโทรศัพท์ได้เลยเบอร์อะไรมั้งผมไม่รู้เลยเบอร์อะไรมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูข้อมูลก่อนต้องเลยว่าโทรเบอร์อะไรคุณบักพงแหล่เลยว่าเบอร์อะไรนี่ตั้งอยู่แล้วเราก็ไม่อ่านเบอร์ก็ไม่ได้หรอกรู้หรอกเราจะไปหน้างานแล้วไม่มีบัตรอันจะไม่ดีเขียนเบอร์อะไรนี่ทุนแป๊บนึงอ๋อคุณตังค์ครับสามารถติดต่อสื่อบัตรได้นะครับผมเบอร์โทร081-542-9898ครับเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งครับผมเบอร์คือ081-542-9898ครับผมครับโทรไปก่อนนะครับอย่าแต่งตัวไปก่อนแล้วไปเจอหน้างานไม่แน่บัตรอาจจะหมดเต็มพอเต็มในห้อแล้วนี่มันก็มาล่อนออกไปนี่ก็ไม่ทราบว่าก็จะจัดการอย่างไรเพราะฉะนั้นเผื่อความไม่ประมาทเสือแต่ก่อน โทรไปเจอไปจ้องแต่ก่อนนะครับตามเบอร์เดคุณสักนัดได้อาในกว้างเล็กเดียวนะครับ เดี๋ยวก็ย้ำทายรายการอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นี่แค่กับเชิญคุณสักนัดจีรบุตรีครับก็เป็นเสียเข้าใจว่าคุณสักนัดมานี่ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่จะมาพูดเรื่องการรวมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยเฉพาะอำเภอกันตังในคุณสักนัดมีความมุ่งมั่นสร้างป่าไม้กับการท่องเที่ยวอำเภอกันตังถึงเป็นอำเภอบ้านเกิดแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับเราคุยในประเด็นอื่นกันก่อนกับคุณปากกาพงคุณสังกัดครับมีต้นแลกเปลี่ยนนะประเด็นคุณสังกัดได้แลกเปลี่ยนได้นะครับเราเริ่มเรื่องแรกก่อนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าอาคารโรงพยาบาลตรังมูลค่า417 ล้านครับวันนี้ข้าวสู้ปีที่13ผู้ว่า7คนกำลังจะเข้าคนที่8เราสร้างไม่เสร็จเราสร้างไม่เสร็จเป็นอาคารร้างใน Facebook ถูกเพจล่าสุดเพจต้องแช่เพจต้องแช่นี่ก็ใช้คำว่าจะเซตฉาดนี้หรือเซตฉาดหน้าอันนี้เป็นคำแรกคือหมูคือไม่ได้พูดถึงว่าเซตวันที่เราไรเดือนไรปีไรแล้วแต่ใช้คำว่าฉาดนี้หรือฉาดหน้าคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์เหรอมันเป็นเรื่องของมุดยิดเหรอผมคิดว่าประชาชนนี่เขามีความรู้สึกที่จะเขารักบ้านเมืองเขาห่วงแอนเงินภาษีของเขาที่ใช้ไปกับรัฐเนี่ยแล้วก็มีการไปตั้มแล้วก็ไม่คุ้มค่าเกิดความเสียหายคือห้าขั้นนี่ครับ417 ล้านถ้าสร้างไม่เสร็จอยู่ปัจจุบันนี้ครับกระถางกับ417 ล้านเตะทุ่นเปล่าใช้ไปแต่ไรครับทุ่นเปล่าไปแต่นั้นคือตอนนี้คุณบักพงจะมาหลายกว้างว่าเงินนี่เลื่ออยู่ประมาณแต่ไรในการนั้นนี่จาก417 ล้านมีการประมูลกันตอนนี้ทำสัญญามาแล้วกี่บริษัทแล้วคุณครับก็ต้องถามความนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี55นู่นนะสัญญาแรกนะโดยวงเงินที่417 ล้านโดยบริษัทเจมินายแอนโซซิเอตมันมาดัดแรกที่เซ็นสัญญามาถึงเบิกปั๊บ1งวดนะครับตามข้อมูลที่ได้มาเบิกปั๊บ1งวดงานงวดแรก17 ล้านครับแล้วก็ยกเลิกถูกยกเลิกสัญญาเพราะว่าทำงานราชาก็คงเห็นความเปลี่ยนไปไม่ได้ของโครงการแล้วก็ข้อยกเลิกสัญญาเขาก็เลยมาฟ้องกลับมาทางหน่วยงานรัฐครับ300ว่าล้านนี่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคืบหน้ายังไงครับมาครั้งที่2ก็คือบริษัททศพรอินจิเนียริ่งไอ้นี่มาปรับตอนมกรา60นะครับในวงเงินเซ่ลอยเซ่ลานไอ้นี่ก็ทำไปซ้ำแรกตอนนั้นเขาอ้างว่าเจอปัญหาฝนตกหนำท่วมครับงานราชาไอ้นี่ชื่อว่าผักหลัดไม่ซี้ให้เท่าไหร่บอยว่ามันมีเงินคำประกันอยู่10 ล้านบาทได้โดนยืดมดนะครับทีนี้ก็มาขังที่3ครับกิจร่วมค้า ST Mac and TW นะมาโดย e-bidding นะเขาคิดว่าโปร่งใสแล้วนะซ้ำแรกแน่นอนนะมาวงเงิน278 ล้านครั้งที่2นี่ตดสะพอนนี่สาบว่าเป็นวิธีพิเศษใช่ไหมวิธีพิเศษเป็นวิธีพิเศษไม่ดูพิเศษยังไงนะวิธีพิเศษก็คือไม่ต้องประมูลไม่ต้องประมูลการตกลงราคาครั้งที่3แก้ปัญหาเรานะครับก็เห็นว่าก็พยายามนะวงเงินอีก278 ล้านประมาณนี้จำนวน17 งวดแต่เบิกไปแล้ว7 งวด
เป็นตัวเงิน68ล้านแต่ก็ราชาแล้วก็รับปากเราตั้งแต่สิงหาเดือนนี้ต้องเซตแต่ว่าผมก็ฟันธงตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเราตอนนั้นคุยกับอาจารย์ชัยวุฒิสวัสดีรักท่านประธานชมรมดังดันคงเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้แล้วก็ติดตามการคิดถึงเราไปตลอดไปมาทุกวันไปคว้าการทำงานเราเห็นผู้รับผิดชอบทำงานก็เฉือนใจอยู่ผักนึงตอนนี้สาบข้าวว่าไม่มีแล้วไปเลยแล้วก็ไอ้บริษัทคิดกันรวมค่านี้ก็เบิกไปห้างวดลองเงียบเลยครับก็คืออันนี้เงียบกิ๊บก็คือเป็นเวลาก้าวสู้ปี13ครับก็ตอนนี้ก็ปี13ถ้าเราดูจากวงเงินนี่นะผมดูคร่าวๆนะครับเสียลอย17ล้านเบิกไป17ก็เสียหายไป17ล้านแล้วนะครับแล้วก็มกรา60มาเปลี่ยนไอบริษัทไม้นะเซ่ลอยเซ่ได้คืนมา10ล้านนะแต่เบิกไปแล้ว130ล้านตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ279ล้านเบิกไปแล้ว68ล้านตอนนี้เงินเหลืออยู่เดี๋ยวว่าจะทำไอ้เซ็ตนี้ผมว่าอยู่ประมาณ200ว่าล้านถ้าในงบเดิมนะมันยากเลยมันยากมากเราว่างานนี้มันคนผู้รับเหมารายไม่จะมาเนี่ยต้องมีการประกวดราคารายไม่มานี่ต้องต่างกันคือไม่ได้ก็มาซึ่งรายต่ำก้องไม้ก็ต้องไปแก้ก้องก่อนคือมันทำคือคุณธนาคุณปากกระพงนี่เป็นธนาพาณิชย์จะเข้าใจดีว่างานแกกับงานไปทำไม่ได้มันการเลื่อมมากทีนี้งานมดสภาพกล้องสภาพอาคารนี่นะครับเสียหายไล่จุดตรงถูกทำไหมไล่จุดได้ไอ้ตรงตามประสิทธิมาตรฐานนะมาตรฐานวสทนี่คือถูกไล่จุดมากกลายเป็นว่ายุ่งยากกว่าเดิมมากทีนี้ต้มแล้วคือมันตั้งตอนพิษเกตบัตรกระดุมเป็นแหลกพิษโอ้ปวดแก่กายใครผมเรียนแบบเข้ามาคำนี้ได้ล่วงแล้วติดกันแหลกพิษนะแหลกพิษคือเดี๋ยวเลือกคือไม่มีทางเลยคืออัศวินมาข้าวซึ่งแต่ละคนเนี่ยข้าวมานี่เวลาทำงานก่อสร้างนี่บริหารโครงการขนาดนี้มันต้องมีขี่แม่ในแกงมากก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ประมาณ3ส่วนก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ในส่วนก่อสร้างถึงแกงมากนะครับแล้วก็โปรเจกต์แมเนเจอร์ไฟคอนซัลนี่ก็ต้องแกงแล้วก็มันยังมีแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่องระบบนี่ก็ต้องมาสร้างงานสร้างคีย์แมนเนี่ยเราเห็นทุกครั้งที่มาปุ๊บก็พยายามซื้อผ้าว่าคีย์แมนเหล่านี้มันมืออาชีพไหมก็ปุ๊บก็พบว่าไม่โครงการขนาดนี้เกินความสามารถผมบอกเลยคืองานภาครัฐนี่เราต้องยอมรับทิ้งว่าโดยเงินเคยของระเบียบของการจัดเสือจัดจ้างเนี่ยจะไปเอาผู้เสนอราคาต่ำทุดคือไร่เดทเนอร์ราคาทุ่งชุดบางทีก็เดทเนอร์กลายเคียงกับราคากลางแต่ว่าเขาสู้ไอ้เสียต่ำชุดนี่ไม่ได้เพราะกรรมการเนี่ยถ้าไม่เอาผู้เดทเนอร์ราคาต่ำชุดนี่ต้องให้เหตุผลให้เหตุผลว่าใส่ไม่เอาคนเดทเนอร์ราคาต่ำชุดหมอเจ้านี่ปล่อยไรกรรมการโดยเฉพาะนี่เขาเป็นผากองราชการเป็นข้าราชการเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งอยากกับชีวิตของเขาเขาก็เลยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามระเบียบคือเราถ้าเราหลับเมาพวกก็อยู่ในผังหลับเมาส์นะหลับงานลอยต้องลอยล้านนะโปรไฟล์นี่แบบเขาต้องแลกคีย์แมนไงเขาจะแลกตรงเนี้ยว่าคุณประธานอะไรมาคุณคือถ้าเป็นปากีการ์ชนเนี่ยจะเน้นตรงเนี้ยคีย์แมนมากเลยเขาจะไม่ไปดูราคาต่ำสุดโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณใครครับเพราะว่าคนนี้นั่นคือคนที่ทำให้มันเซ็ตไม่เซ็ตนั่นแหละแต่ผังหลับปุ๊บไม่แน่ใจว่าเขาแลกตรงนี้ไหมการประกอบต้นนึงแต่ว่าไม่อยากจะเข้าไปเอาตัวเข้าไปแลกต้องไงเหตุผลต้องไงเหตุผลวะทำไมมันมีคำถามเหรอทำไมไม่เอาคนเสนอราคาต่ำสุดแล้วถ้าคนเสนอราคาไม่เชื่อว่าถ้าเขาไม่เอาน่ะรองเราข้าราชการก็กลัวทุกรองอ่ะก็กลัวทุกรองคือบอกทุกรองก็กันก็เป๊กอยู่นั่นน่ะกว่าจะสอบเสร็จก็เลยไม่กล้าก็เลยคิดว่าเล่ยไปตามระบบดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ไว้เกษียณดีกว่านั่นก็คือวิธีคิดนะมันก็เลยเป็นแบบนี้กลายเป็นเขาเรียกอะไรรอยด่างในชีวิตมันก็เป็นรอยด่างในชีวิตใช่ไหมแต่คือความเปล่าไม้มันต่างกันเปล่าไม้ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเสนอราคาต่ำทุดต้องเล่ยแหละตะกุนตะกิดต้องเล่ยแหละใช่ไหมต้องเล่ยว่าทำเซ็ตไม้ต้องเล่ยว่ามันจะคุณภาพบ้างว่าคุณภาพได้ไหมมีประวัติมาบันพื้นขี่แมนคุณไข่คือมีความน่าเชื่อถือกันนั้นได้ในต่างกันผมถึงมองว่าดวงมันต่างกันเราทำไม่ได้โยนให้ช่วงกลางซะนี่คือวิธีแกคีย์วิธีแกคุณไม่มีประสิทธิภาพเลยคือไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยต่อให้ในทางวัดตังทางวัดตังผู้ว่ากันผมก็ว่าไม่สามารถทำสำเร็จ
ใช้สำเร็จตรงครับสำเร็จบวกคนสีตรงเลยเลยจะหมายไม่คนสีเจ็ดได้ถ้าจะเป็นแบบนี้ไม่มีทางโยนขึ้นส่วนกลางให้เขาบริหารจัดการเองจะปล่อยมันซึ่งเป็นซึ่งก็สีเจ็ดได้อย่างไรเพราะนี้เราหมดเวลาเตจะให้โอกาสเราผมว่านะแต่ในภาคนี้ผมเป็นคนทำงานนะในด้านนี้โดยตรงนะโดยตรงแต่ทางนิกเนี่ยดูแลบริหารโครงการต้องฟันคาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเดี๋ยวเราคุยกันบ่าวว่าเราเคยออกวิดีโอว่าไม่มีทางไม่มีทางในสเก็ตดูแบบนี้เราในเขาเรียกว่าซีเควนต์แบบนี้ไม่มีทางคุณทำงานไม่เป็นผมแล้วเราคุณไม่มีทางเดี๋ยวทำแล้วโยนกลับไปต้นกลางนะโยนกลับไปต้นกลางนะคือผู้ว่าเองผมก็แกเขาไปในทางนี้โดยตรงไงถ้ามีภารกิจไล่ดานไล่ดานไอ้นี่มันต้องไม่ใช่เรื่องแรกนะมันทำงานคนเป็นพันเป็นหมื่นไล่ดานว่าอีกทำแล้วนะคือเมื่อมีภารกิจไล่ดานก็ต้องแสดงความกล้าหาญว่าเรื่องนี้บดความสามารถโยนไปเลยต้องเน้นความกลางครับแต่นี่คนคืออย่าบ้าบอกว่าจะเสร็จแล้วเอ็นอะไรเนี่ยยังหน่อยเอ็นดูคนตังมั้งเจ๊เขาไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทรมานดีตายแล้วรวยมั้งตาบอกว่าพวกท่านเองกันจะไปโรงพยาบาลรัฐเจ๊โรงพยาบาลบอกอ๋อไปโรงพยาบาลเอกชนพวกท่านเองมีเงินพวกท่านจะซื้อไอ้พวกประกันสุขภาพพวกท่านสบายมากแต่ประชาชนชาวบ้านตาดำๆนี่อย่างพ่อแม่ผมนี่โรงพยาบาลตังนี่อยากจะไปแต่ไปไม่ได้ต้องไปหมอต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อวินเท่าไรแล้วหมอตังนี่แล้วโรงพยาบาลตังนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ธรรมดานะโรงพยาบาลตังนี่มีประสิทธิภาพสูงนะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหมอที่มีคุณภาพแต่กายภาพแข็งมากกายภาพแบบนี้ไม่ได้แต่ความเดือดต้องรับคนเป็นจำนวนมากมันมากเกินไปกายภาพคุณไม่ได้นึงคุณไม่ได้ดูคนตังมั้งเหรอคนตังอดทนไปทำไรนี่นี่ผมใส่อารมณ์ไม่ครับพูดได้นี่พ่อแม่ผมก็อายุมากพูดเปิดสะท้อนความรู้สึกคนในวัดตังผมเองก็ยังไปโรงพยาบาลตังพอไปเดินข้างหน้าผมต้อยเลยก็ไม่ความว่าผมจ่ายไม่ได้พอคุณคือเราต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยนี่ใช่อารมณ์นี้ใช่เข้าใจครับผมไม่แน่ผู้ป่วยเวลาเขาไปในโรงพยาบาลนี่ก็บางทีเขาก็ไปห้าโมงพอไปควบกับความแออัดพบกับบรรยากาศที่มันเกลียดก็ทำให้ความคายมันมากขึ้นมันมากขึ้นแล้วก็คนที่เขาเดินทางมาจากต่างอำเภอนั่นดูเดินทางมาจากต่างอำเภอนี่ต้องบางคนก็ไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องอาศัยรถโดยสารบางทีก็มากับกลางบานแล้วก็มานั่งรออยู่ตั้งแต่เช้าจนยันเย็นไปเนี่ยมันเป็นความทรมานหมอกับพยาบาลพยายามเต็มที่นะผมก็คิดว่าเขาก็เสียสละมาหม้อไปคือเขาทำงานนักเพราะว่ารับคนเป็นจำนวนมากรับคนเป็นจำนวนแออัดนี่ถ้าขั้นที่เราปูตึ้งนี่ถ้าสร้างเซ็ตนี่ตึกกลางหน้ามันจะไม่แออัดแบบนี้มันจะมีการพ่นไปนี่วันนี้ก็พยายามระบายไปสิหน้าบกทอไม่เห็นมันก็จะมีตึกไม่ล่ะทุ่นทุกกระพาร์ตหน้าบกทอไม่นะจะพอคนอำเภอเมืองนี่นะทีนี้มันก็ไปเปลี่ยนเสียแออัดเองไหมเปลี่ยนเสียแออัดเองไหมถ้าว่าขั้นนี้เซ็ตมันจะได้ระบายทางช่องอาคารนั้นกำลังก่อสร้างเซ็ตแล้วเลยตรงนั้นก็ใช้บริการอยู่แล้วแต่รับได้จะปกคนอ่ะคนอำเภอเมืองก็จะไปตรงนั้นแหละนะบอกว่าต้องไหมก็ช่วยได้มากช่วยระบายไปได้มากถ้าไม่มีตรงนั้นนะคุณบอกพวกนะคุณตักอิดนะโอ้ยย่อโรงพยาบาลตั้งนี้นึกผาไม่ออกวันนี้นี่คนข้างหน้านี่ก็รองรับอร่อยคนแต่นั่นเองนะแต่วันนี้คนนะ 3,000 ได้ใหม่แอดอยู่ตรงนั้น 3,000กันหน้าตีระบายไปเสียหน้าบกช่อไม่แล้วนะเดี๋ยวทุ่นทุกกระผาของอำเภอเมืองระบายไปแล้วอย่างเลือด 3,000 ต่อวันแล้วคิดแล้วถ้าตึกกลางล่างนี้เซ็ตตึกไอซีร้อยกว่าล้านนี้เซ็ตนี่ก็ได้ระบายไปได้คนมันไม่แออัดแบบนี้คนมันไม่เครียดแบบนี้ทุกอำเภอทุกตำบลจะส่งมาหนีมั้ยนี่คือความสุขของคนตรังนี่พอไปเล่นใน Facebook ก็มีกันคอมเมนต์ว่าจังหวัดตรังเมืองเงี้ยกันทิ้งงานเราไม่ความรู้สึกว่าไอ้ไรเนี่ยบาปหลักของเราเป็นมันนี่อ่ะใช่จริงจริงงานมีถูกจังหวัดแต่บางเอิญเหรอบ้านเรามากันเองทุกเกือบทุกโครงการการทิ้งงานเนี่ยมีถูกจังหวัดแล้วแต่ว่าที่ตรังเรานี่มันการทิ้งนี่มันทิ้งแบบว่าเหมาล้านเกินมันเป็นงานเยอะงานก็ถึงงานการโรงพยาบาลตรังเนี่ยมันเป็นแบบแปลนเดียวกับมาขั้นโรงพยาบาลปัตตาลุงเขานี่สร้างเซ็ตมาตั้งนานแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็น10ปีแล้วน้องตักเนี่ยก็สร้างมาตักอันก็สร้างเซ็ตมาตั้งนานแล้วแล้วก็ใช้บริการก็มีบันไดเหลือเรียบร้อยก็กำลังสร้างอาคารสีช่องเลยนะอาคารสีช่องก็กำลังจะเซ็ตโดยซ้ำแต่บ้านเราเนี่ยเป็นแปลนเดียวกับเขาเหมือนวันที่10กรกฎาคมปี2555นี่ปี66เลยนะ
ปีนี้ทิพย์กระดาบ้านเรายังมาโจป่าป้องความร่างอยู่เลยพี่น้องประชาชนอย่างวัดจังเนี่ยเขามีความทุกข์นี่เขาก็ออกมาระบายกันออกมาระบายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ภาครัฐนี่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ซึ่งน้องจากอัดนี่เขามีประสบการณ์กับเรื่องปัญญาครับคือเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเอ็นความไม่ชอบมาปากคนของภาครัฐแล้วก็จะมาแสดงออกจะมาแสดงออกแล้วก็ได้พ้นไปในไล่ๆเหลืองครับนี่วันนี้เหลืองก้องไส้ก้องมืออมาครับขนาดยักษ์เสทาเรือกันจังก็เป็นปัญหาของการต้องเสียว่องเบิ่งกันจังครับผมน้องจากอัดก็ปล้ำมาตั้งแต่3ปีแล้ว3ปีแล้วแล้วล่าสุดมีการประมูลรอบที่2ประมูลไส้ครับไส้นี่ได้มาประมูลกับบ่อน้องสังหัดเขาก็โรงเรียนไปครับไส้นี่ของอยู่เฉยๆนี่เป็นไส้ของกรมเจ้าท่าในโครงการกุดหลอกครับหลวงนามของเจ้าท่าแล้วก็มีไส้มาแล้วก็มาของไว้ที่นั่นกับวันนี้นี่ยังให้ทราบให้เหล่าถึงความคืบหน้าของกองไส้นี่ครับผมก็คือกองไส้เนี่ยผมก็ลองเรียนมาก็ตามกระบวนการเดินเอกสารเนี่ยก็มาประมาณปีเรือได้แล้วที่นี่จนถึงเมื่อซ่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นการประมูลสายครั้งที่สองซึ่งก็ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลและคาดว่าจะทำการประมูลสายครั้งที่สามโดยการข้อลดราคาในตัวสายในการประมูลลงที่นี่ก็ต้องมาดูว่าไอ้ครั้งที่สามเนี่ยสักอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีการประกาศออกมาใหม่ถ้าเกิดประกาศออกมาปุ๊บถ้าเกิดมีคนมาประมูลก็ถือว่าเป็นความโชคดีของกันตังที่จะได้สายตัวนี้ออกไปทั้งหมดแล้วก็จะได้ทำการดำเนินการพัฒนาให้เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือจุดเช็คอินแต่ถ้าเกิดไม่สามารถเอาสายตัวนี้ไปได้ไม่มีผู้เข้ามารวมประมูลตรงส่วนนี้เนี่ยก็คงเดี๋ยวต้องคุยปรึกษากับทางเจ้าท่าว่าตรงส่วนนี้จะทำพันธุ์พืชในการที่จะเอาสายตัวนี้เนี่ยออกไปจากกันตังแต่ผมก็คิดว่าจริงๆอ่ะก็มีคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าสายเนี่ยถ้าเกิดมันมีอยู่ประมาณสักไม่เกินสัก3ถึง4หลอดขัน6หลอสามารถเอาสายที่กองอยู่บนขาเรือสามารถพลักดันให้ไปตรงเกาะให้วายรวมกันที่กองอยู่ที่ริมเขื่อนตรงส้นเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ว่างตลอดแนวตั้งแต่ตัวท่าเรือที่ติดกับห้องห้าริมน้ำเก่าไปจนถึงท่าเรือที่3ถึงซึ่งความยาวเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกเป็นท่าเรือที่3ที่1และที่2ความยาวเนี่ยคือตั้งแต่ท่าเรือที่3ซ่องนึงเนี่ยความยาวก็พอสมควรซึ่งตรงส่วนเนี้ยผมก็พักดันว่าถ้าสายตรงเนี้ยออกไปมอดเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ว่างทำมอดเนี่ยน่าสมควรที่จะมาส่งเสริมในการท่องเที่ยวเช่นทำง่ายๆก็คือเอาแม่ขาพอขาที่ค่ายคล้องบนริมฟุตบาทสิ่งเราก็รู้แล้วว่าริมฟุตบาทเนี่ยมันเป็นไร่ที่พิษกฎหมายแต่ทุกการหยอกแว่นตรงส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่พ่นปนไปแต่ที่นี่เมื่อสถานที่เรามีแล้วตรงตัวเนี้ยเลยต้องให้ทางเทศบาลเมืองกันตังเนี่ยต้องนำไปพิจารณาและก็ลองคิดดูว่าถ้าคือพื้นที่เรามีแล้วเนี่ยเรายายพอค่าแม่ค่าทั้งหมดที่บนริมฟุตบาทเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ประวัติศาสตร์จนถึงส่วนสาธารณะเนี่ยสามารถเข้ามาตรงนี้ตรงที่ท่าเรือในท่าเรือตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการค่ายคล้องของพอค่าแม่ค่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตลาดน่ะตลาดถนนคนเดินถ้าเกิดถ้าผีไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะปิดถนน1เลนไอ้เค้าแหละซ่องเลนฟังนึงอ่ะทําให้การจราจรนี่ติดขัดที่นี่ก็การผับหลักก็ผับซวยผับหลักเนี่ยก็ผมคิดว่าก็น่าจะดูไม่ดีใช่มันแหละอัดๆกันตรงนั้นใช่มันแหละอัดๆกันที่นี่ถ้าเกิดเรามูฟตัวตรงส่วนเนี้ยทุกคนเดินวันที่เนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนในท่าเรือผมคิดว่าพื้นที่รองรับเนี่ยคิดว่าตอนเนี้ยถ้านับขาวๆเนี่ยลานที่อยู่ในทุกคนเดินเนี่ยประมาณเกือบ200ลานคาที่นี่ถ้า200ลานคาปุ๊บเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันสามารถรองรับอีก 3-400 ได้เพราะว่าพื้นที่ยาวตลอดแนวและความสวยงามผมคิดว่าคือเนี่ยประเด็นสำคัญคืออยากให้มูฟทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วเวลาหนักท่องเที่ยวเช่นไม่ต้องเราไม่ต้องมาคือคนขับเทียง คนยันตะข้าวคนหัวยอด
คนซีเก๋าในอำเภอรอบข้างเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตังเนี่ยเขาจะมีสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบข้างนอกไม่แออัดเสร็จแล้วเขาเข้ามาเดินข้างในเนี่ยมันมีความปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงกับตัวที่ว่าไปเดินกลางนุ้นแล้วเดี๋ยวรถมันจะเชี่ยวชนไม้ตรงส่วนคือวันนี้ในกันตังนี่ต้องยอมรับว่าเมืองเก่ากันตังก็มีเรื่องนะเมืองเก่ากันตังถ้าไปอยู่ตรงนั้นได้การคิดว่านักท่องเที่ยวมากๆใช่แล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารทะเลอาหารทะเลคือถ้าเราเปลี่ยนจากเมืองให้กันสิ่งงานซีฟู้ดมาร์เก็ตน่าจะดีว่านะตามในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กล่าสุดของผมผมก็มีไอเดียไปว่าเฮ้ยเมื่อ3 4วันก่อนเนี่ยผมได้รับเชิญจากหัวหน้าประมงอำเภอไปที่ตำบลวังวนแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูเขาแล้วปูนาข้าวจึงลงโทรทัศน์ช่องเจ็ดอะไรกันไรปูนาข้าวปูนาข้าวปูนาข้าวเนี่ยมันก็เป็นน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับปูดำทีนี้เขาเลยได้รับงบประมาณจากเขาเลยได้งบจากผู้ว่าลงมาถ่ายส่งเสริมชาวบ้านให้เลี้ยงตัวนี้เสร็จแล้วเห็นว่าประสบความสำเร็จระดับนึงคือประมาณ2ตัวโลสองตัวโลนี่มันก็โอเคทีนี้ผมเลยได้ไปคุยกับผู้ว่าว่าเฮ้ยแนะนำนะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเมื่อผักหลัดทำการส่งเสริมไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยที่เรามีปัญหาและเราเห็นกันว่าโครงการที่ผักหลัดเข้าไปซับซุนเกษตรกรชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยบางที่เนี่ยส่งเงินงบประมาณเข้าไปแต่ไม่สามารถหาตลาดรองรับเนี่ยคือไปไม่สุดทางไปไม่สุดทางจนย้ายไปทีละนะฮะไปไม่สุดทางคือการตลาดนี่สำคัญนั่นแหละผมเลยแนะนำว่าตรงส่วนการตลาดเนี่ยโดยทีว่าวันนั้นไปคือไปดูปูนาข้าวซึ่งเขาบอกว่าซ่องกิโลซ่องตัวโลสองซ่องตัวโลเนี่ยขอนขางเป็นอะไรทีผู้ก็แหละคนกินจากคนขางโอเคในตัวปริมาณมันร้อยกว่านี้นะใช่ราคาเป็นปืนบ้างราคาที่เขาว่าประมาณ4-500หรือ5-600แล้วแต่ตัวขนาดราคาเท้าปูดำแต่ต้นแอดแต่ในส่วนของกับไอ้โบเนียก็คือมันก็ดีสำหรับตัวการส่งเสริมของทางผู้ว่าของหมอกผมไปแต่ทีเนี้ยใน Facebook ผมเนี่ยล่าสุดที่ผมเขียนไปคือผมอยากให้ตัวท่าเรือกันตังเป็นตัวท่าเรือที่ส่งเสริมในเขาเรียกว่าชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมชายฝั่งตรงส่วนเนี้ยเอาให้เอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดข้าวไปค่ายบนฐานเรือกันตังทีนี้ก็ทีล่างก็ทำการทดลองข้าวไปแล้วมีร้านอาหารเล็กๆที่ว่าสามารถเขาเรียกจับปูปุ๊บขึ้นมาทำแล้วนั่งกินแล้วก็ชมวิวที่ถาเทียบเรือกันตังทีนี้เนี่ยผมว่าเมื่อทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าการโปรโมทไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางทีวีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าต่อไปกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนมาจังหวัดตังเวลาอยากกินอาหารทะเลมาภาคใต้มาจังหวัดตังก็ต้องไปที่กันตังเนี่ยเราคือทาร์เก็ตที่เราต้องการว่าตังว่าเฮ้ยกันตังเนี่ยต้องเป็นแหล่งตรงนี้อันนี้นี่ผมว่าผมเป็นตรงนี้ต้องกิดซึ่งคุณภาคภูมิวิท่านธีรวัฒน์ใช่ในท่านาที่มูลนิธิน้ำมันเขาดูแลเรื่องกล้องประมงพื้นบ้านถ้ามาเชื่อมโยงกันได้เพราะมาโครงการนี้เกิดครับคือการนี้เกิดเวลานักท่องเที่ยวนี่มาเนี่ยนะเราไปกันต่างกันนะเราไม่ใช่มีเราไปกันต่างเราไปแล่ถ้าได้รถไฟเราไปแล่บ้านเก่าเราจุดเราดีเอ็นมันอยู่ตรงไหนคือผมมองว่าคือเราในสถานะที่เป็นเราในสถานะที่เป็นเจ๊จังเราเป็นลูกเทนผมเห็นคนมันเราเวลาไปไทยรู้กับท่านนี่แม่งความรักและหนังกินกูปีผมมีความรู้สึกว่ามันก็ดีแต่ว่ามันไม่ฉายคือจุดมันไม่ฉายอ่ะนี่ครับมันยังไม่ฉายมันตะแขนี่มันไม่พอพลังไม่พอตะแขนี่มันไม่มีพลังเลยอ่ะนี่ที่เรากำลังแรงนี่คือ DN เนี่ยจุดหมายปลายทางคือนั้นมันเยี่ยมชมปั๊บไปดังกินปุ๊บจบบรรยากาศดีๆแล้วเราบาดพาวเวอร์นี่มันต้องเกิดพลังขึ้นมาได้ตรงแนวคิดอย่างนี้คือพระมุ่งพื้นบ้านนี่แล้วก็หมายยุติสายเรือกันตังมันส่งเสริมกันและกันเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตแล้วก็มาอันปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วก็คือเป็นการรักษาทะเลด้วยใช่นะคือมันครอบวงจรมันคือเราทำให้มันครอบคลุมครบระบบก็ต้องพักดันสายนี้กี่คิวนะครับสายนี้ตอนนี้เหลือประมาณ22,000กว่าคิว22,000กว่าคิว22,000ลูกบัตรเม็ดเยอะนะมาแล้วปุ๊บแล้วมันปริมาณถ้านั่งบินตรงต้มไหมแต่ก็ตั้งถ้านั่งบินตรงต้มไหมกับฉันถ้าวันนี้
ต้มเลยต้มปลาได้นี่ไปต้มได้ไหมได้เอ้ยแต่น้ำหมีตอนนี้เหรอมันต้มไปหมดแล้วไม่เหรอต้มไปหมดแล้วยังอันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้แต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งก็ยังเว้นขึ้นไม่เสร็จแล้วก็กำลังอีกว่าทั้งเพิ่มเติมมาจนเสร็จตรงอันนี้มันน่าจะใช่อีกต้องใช่อีกเราตอนนั้นมันเสียดายนะตอนที่เขาทั้งนั่งเป็นไม่ได้มาคุยอะไรเงี้ยตอนที่ทำทั้งนี่ไปพาดนั้นใส่ไส้มาซาเลยนะก็ตรงนี้คือถ้าเกิดมีก็แล้วมีโครงการมาลองรับและลองดูว่าไส้ตรงนี้เนี่ยเอาไปเอาเขาแหละเอาเข้าแลบไปเทสแล้วคุณแล้วคุณส้มบัตรเนี่ยมันเหมาะส้มไม้ข้าวส้มจะเหมาะส้มเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยคือไส้ต้องอธิบายนิดนึงนะใช้ในการก่อสร้างนี้ต้องมีเขาเรียกว่าขนาดต้องได้ความเลี่ยมความคมต้องได้การปนเปื้อนของเคมีในนั้นนั้นต้องได้กันซึ่งเขาต้องใช้ไส้แม่น้ำเลยแต่ไส้นี้ไม่รู้ว่าปนเปื้อนมันเข้มปนเปื้อนอะไรเป็นไส้เข้มมันโดนแลกขึ้นนิ่มเป็นไส้เข้มแต่ว่าแลกเกินไปมันก็ไม่หยุดปูนก็ต้องแลว่าสเปคไส้ตัวนี้มันสเปคไส้อะไรที่ไส้เข้มใช่ไหมไส้เข้มครับผมก็คือน่าจะเป็นไส้มันต้องเป็นไส้น้ำเข้มเพราะว่ามันทำการขุดหลอดจากลองน้ำถ้าไส้น้ำเข้มมันใช้ในการก่อสร้างไม่ได้นั่นแหละนั่นคือไส้เอสแต่ว่าไม่มีผู้ประมูลแค่นั้นนี่เราก็กำลังประมูลไปทำไมได้ที่นี่เหมือนเราเปิดประมูลแรกๆครั้งแล้วก็ไม่มีคนมาไส้นี่มันก็ต้องกลับไปเสียเดิมว่าจะก้องโครงการกับผู้รับเมาเดิมมันต้องรับผิดชอบยอมมาก้องมันนี่ไม่ได้ต้องการยากันแล้วไส้นี้นะยาที่นี่จริงๆผู้ว่าจริงๆมันก็มีทางแก้ซึ่งจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางเทศนายกเทศบาลเมืองกันตังเนี่ยได้มีคุยกับทางการประชุมกรอประจำเดือนกับผู้ว่าและมีการหยอกตัวนี้ที่ผมได้เข้ามาคือต้องการสายตัวนี้มันก่อมาหน้าแล้วปีที่แล้วเนี่ยคือก็มีการประชุมแล้วบอกว่าไอ้สายตัวนี้ถ้าไม่มีใครเอาอาเทศบาลอาจจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายหาดสำหรับท่องเที่ยวผักพ่อนหย่อนใจหรือว่าเล่นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดก็ว่าไปนี่เป็นไปได้ที่นี่ถ้าว่าเป็นไปได้ไหมถ้าความคิดผมก็ทำโบกีบถาเรือทำอะไรมาเนี่ยผมบอกว่าความเป็นไปได้แน่นอน 100% แล้วถ้ามว่าแล้วทรายเนี่ยมันตั้งแบบนี้ปุ๊บมันคุดจากแม่น้ํามาตั้งไว้บนฟังแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งตรงนี้แล้วถ้าเกิดน้ําขึ้นน้ําลมเซาะตัวทรายลงไปเนี่ยแล้วทําให้ไปปิดปากท้องกับปากหลองในการเดินเรือไม่ผมบอกได้เลยถ้ามีวิธีมันมีวิธีการที่จะทําคือเอาไม้เนี่ยคือเป็นวัสดุธรรมชาติเอาไม้ปักแนวให้ฉีดกันปุ๊บหลังจากนั้นเอาทรายเนี่ยเกี่ยไปปุ๊บถ้าว่าไม้เนี่ยมันจะพุพังโดนน้ำเค็มเนี่ยน้ำเค็มเนี่ยคิดว่าต้องมีอย่างน้อยๆอ่ะเกือบ10ปี10ปีฉะนั้นแล้วก็10ปีปุ๊บในการขุดหลอกเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณว่าในการขุดหลอกอาจจะ5ปีถึง10ปีขุดหลอกครั้งนึงฉะนั้นตรงส่วนเนี่ยคือมันผมคิดว่าถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าคุยในเนื้อเนื้อ5ซาสาลาที่สำคัญแล้วประเด็นตรงส่วนนี้แล้วก็พูดชี้แจงให้มีเหตุและผลเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยทำได้ทำไมฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าสายตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่มีใครทำเนี่ยผมอยากที่จะให้ทำแบบนี้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ากันตังเนี่ยมันเป็นชายหาดทีนี้มันดูแบบมันดูโอเคว่าพอผมดูแล้วนะถ้าสายตัวเนี้ยซ่องมือเลือกซ่องมือซ่องพันคิวถ้าออกไปนะจะติดขี้เล่นติดขี้เล่นคือมันจะมีส่วนนึงคือไปถึงมันจะมีสายน้าอยู่นิดเดียวปุ๊บข้างตายคือขี้เล่นกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ใช่ฮาร์ดแล้วกลายเป็นเหมือนกับป่ากงกลางผลงานแค่ว่ามันมีขี้มันไม่มีต้นไม้แค่นั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูให้ดีว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามูลราคาที่ประมูลไปตอนหลาสุดเนี่ยคือประมาณ20เรือบาทเนี่ยตีว่าประมาณเกือบ500เรือบาท500เรือบาทปุ๊บแล้วจะลดราคาลงก็เลือกจะตีประมาณมูลราคาประมาณ300เรือบาททีนี้300เรือบาทปุ๊บถ้าเกิดเรามาทำตรงส่วนเนี้ยผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบมูลราคาที่จะได้มาเป็น5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าแน่นอนมากกว่าคือเนี่ยผมว่าลองดูแล้วก็ในตรงทำมันนี่ตรงเนี้ยถ้าคือมันทำได้ครับแนวทางก็คือแนวทางก็จะได้ทำได้หลายๆคนผู้มีความรู้หลายๆคนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันต้องทำยังไง
นั่นแหละผมว่าเลยว่าถ้าทำตรงนี้ได้ปุ๊บที่บอกว่าท่าเรือกันตังเป็นท่าเรือสำหรับอาหารซีฟู้ดปุ๊บในรอบกันตังมีประวัติศาสตร์และล่าสุดเนี่ยผมได้คุยกับเขาเรียกว่าร้านร้านในกว่าผู้ก่อตังสมาคมฮกเกี้ยนกันตังเนี่ยได้เข้าว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นสมาคมฮกเกี้ยนเนี่ยกันตังเนี่ยจะเป็นไล่ทีเมื่อคนจีนสมัยก่อนมาปุ๊บจะต้องมีแรงจุรวมตัวรวมตัวเนี่ยขึ้นจากฐานเรือคือมาที่สมาคมฮกเกี้ยนหลังจากชายแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าสมาคมฮกเกี้ยนเนี่ยมีตอนตระกูลเนี่ยผมก็ข้อเอ่ยชื่อว่าตอนตระกูลของตังปองเขามีเอกสารฉบับนึงที่ผมได้รับทราบจากร้านเขาคือเอกสารที่ว่าในตระกูลเนี่ยได้ทำเสร็จตั้งเลยนะฉบับผมเสร็จแล้วจ่ายเสร็จตั้งเสร็จแล้วทีเดียวรวมเงินที่จากคนที่อพยพมาในกันตังแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยรวมเงินมาปุ๊บแล้วก็ส่งเงินรับเข้าไปช่วยของอาการก็แหละฟื้นฟูประเทศจีนในสมัยก่อนสมัยโบราณเขาฉะนั้นคือตรงนี้กลายเป็นว่าสมาคมฮกเกี้ยนเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นเขาแหละสมาคมแรกที่รวมมันนี้แต่ว่าตอนนี้สมาคมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าพุกพังไปตามกาลเวลาทีนี้ผมเลยว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมก็เหมือนว่าเนี่ยผมจะมีคนทักมาใน Facebook อะไรเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนกับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงเส้นผมเลยบอกว่าเฮ้ยลองช่วยดูว่าตรงนี้กันตังเนี่ยในมันมีสมาคมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมนะมายเพราะว่ามันเป็นของเป็นสถานที่เป็นน่าจะมีการบำรุงรักษาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคงรูปคงโบราณอยู่เลยตรงส่วนเนี้ยผมบอกว่าลองดูว่าคือสตอรี่ของเมืองกันตังนี่ผมเขียนสมาคมเขียนผมมาแต่จิวครับผมก็มีลิบงมีเจ้าพระยาลิบงอะไรเงี้ยนะแต่ก็ลิบงนี่ก็ไปแหล่ประวัตินี่ก็มีโจรสลัดบุกก็ไปนี่ก็ลิบงเลยต่างๆเป็นการปล้นเพื่อมีประวัติมากมายเมืองกันตังถ้าเราไปติดตามคือเมืองท่าโบราณแม่นหน้านี่เขียนไว้ในหนังสือคือสยามคือบ้านของเรามีเรื่องราวของเมืองกันตังมาเขาเขียนเรื่องอย่างวัดตังนั่นแหละแต่มันเกี่ยวเนื่องกับเมืองกันตังเราจะไม่เมืองกันตังนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเมืองของอย่างวัดตังแต่ก่อนเขาเดินทางกันนะคล้ายกันทะเลเมื่อบอกขึ้นถ่ายที่ไหนเมืองนั้นจะเจริญแต่ไม่ขึ้นถ่ายที่กันตังนั่นแหละกันตังก็เลยเจริญนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นคือสตอรี่ของเมืองกันตังนี่เราคิดว่าถ้าฟื้นฟูได้นี่มูลค่าเกิดขึ้นในมหาสั้นกับมหาสั้นเอ้าตอนนี้เรานองทักอัดเป็นฮีโร่อยู่ก็คือผมแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าของคนรุ่นใหม่คนใหม่คือฝันเฟื่องที่พยายามขับเคลื่อนเรื่องของเมืองกันตังก็ถือว่าเริ่มมาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนกันตังทั้งหมดครับเราไม่ได้ขับเคลื่อนกันตรงเสียวเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการขับเคลื่อนเพื่อคนเพื่อกันตังต่างมัดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคนอย่างวัดตังต่างมัดนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนอย่างวัดตังกันตังนั่นมันคือหัวใจเลยแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้มันขึ้นมาได้คือตอนนี้ผมเลยว่าข้อเรียนนี่นั่นคือปตตอนนี้เราก็4 5เดือนเนี่ยเราก็มีตังชมรมเราก็ตั้งชมรมในส่วนของเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ในตัวเมืองเทศบาลเนี่ยก็คือเป็นชมรมการท่องเที่ยวกันตังซึ่งเราเนี่ยต้องเราก็กำลังรวบรวมดูว่าเราจะทำอะไรเป็นหนึ่งกิจกรรมซึ่งเราคาดว่าน่าจะทำหนึ่งกิจกรรมคือเกี่ยวกับเราไปคนแหละเซวนาประวัติศาสตร์เมืองกันตังเพื่อสู้เมืองท่องเที่ยวตรงส่วนเนี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังคุยกันว่าจะเชิญอาจารย์หรือว่าเชิญคือตอนนี้ก็ต้องแนะนำอาจารย์สุนทรีชายสังอายุแต่แกทำเรื่องนี้โดยตรงชายเนี่ยมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของคนเรานี่มากซึ่งแกนี่ตนตระกูลแกกันตังกุลเนี่ยผมว่าอาจารย์สุนทรีครับเนี่ยคิดว่าถ้าต้องเชิญอาจารย์กับทางของมหาลัยหัวหน้าเป็นเอกพิชาได้คือการเปลี่ยนการกับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพของเมืองกันตังครับผมโดยคนรุ่นใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่สัมผัสได้ครับแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นกระแสคุณหมอพงศ์นี่เป็นกระแสมากสักนิดครูกายแก้วนี่เป็นครูกายแก้วในความหมายของในความคิดของคุณประกาศพงศ์ผมเองก็ไม่ได้ผมเป็นคนที่ไม่ฟันธงอะไรนะผมจะฟังทุกฝ่ายนะครับด้านศิลปะเฮงซวยมาก
คือมองในเรื่องของศิลปะก็ขุดตัดสินนี่คือวิชัยเลยมันไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกับศิลปะไม่มีปฏิมากรรมเลยแต่ผมว่าศิลปะผมประชดประชดยิ้มได้ไหมผมบ้านคนปิงทุกวันผมเฉยๆพอผมเจออะไรประดันไม่งั้นอ๋อจำที่แย่กันว่านักพ่อกันมันมีความงามทางศิลปะตรงไหนวะอ้าวไอ้นั่นก็มันทำให้มุ่นมองบางนะมุ่นมองมากทีนี้ถ้าด้านความเชื่อคำว่ากาแก้วว่าจะคอมเมนต์คำว่าแก้วคอมเมนต์มันไม่มีคำว่าแก้วไม่มีคำว่าแก้วมันบาแล้วมันมีคำว่าอะไรเรากาค้อยมันกาคายผู้กาแก้วกาค้อยคือกาค้อยนี่เป็นซัดดีปารีสในฝรั่งเศสนะในฝรั่งเศสมันจะยืนนัทเธอดำโบตามิฮานั้นเฉพาะตะวารีนะมันจะคอยปกปักวิหารมันจะมีส่วนผสมของสัตว์ต่างๆนะมีปีกมันจะเป็นอสุรกายที่ปกป้องวิหารมันจะเหมือนแวมไพร์ไอ้กาแก้วกาก้อยนี่ก็คงจะเดียวกันมั้งเลียนแบบกันมาแปลนั่งมากมันมีนั่งฮอลลีวูดนั่นมากคือแต่มันเกิดขึ้นกับเหลืองบันนีใดในบ้านเรานี่มันมีพ้นมาจากก็เรียกว่าถ้าปราบจิตใจของผู้คนในทั้งคมมันอ่อนแอไอ้นั่นส่วนหนึ่งกูบ่าวส่วนหนึ่งแล้วก็ธุรกิจสายมู่ตอนนี้ลำเส้นคือไส้หมูตอนนี้เขาหลำซ้ำแล้วมีลำซ้ำเขาหลำซ้ำคือคนในเมืองมีสภาพจิตใจเดี๋ยวมันอ่อนแอนี่มันจะผึ่งไส้หมูนี่มาดังนั้นตอนนี้ผมถือว่าหลำเส้นแต่ถ้าเชิงธุรกิจนะมาถึงในเชื้อมาถึงในจุดก้องคือกูไม่สนแล้วกูจะเอาแต่ธุรกิจแล้วอะไรเนี่ยกูไม่สนใจสภาพจิตใจควรจะเสื่อมซ้ำยังไงแล้วตอนนี้ผมถือว่าหลำเส้นมันทำให้เรานี่งมง่ายมันทำให้ประชาชนงมง่ายอย่างไรเหตุผลแล้วการแบกเกี้ยนขาท่ากำกับไหวขึ้นมานาโมตัสสะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบูชาแล้วมานาโมทำไรอะนาโมมันไส้พูดมันเป็นเรื่องของคุณมันไส้พีมันเรื่องของพลาไม่ใช่เรื่องของอสุรกายเข้าใจว่าครูกายแก้วนี่เป็นเทพอสุรกายแล้วอสุรกายมันเป็นเทพได้อย่างไรอะอสุรกายทำไมต้องมีสติอิทธิ์มีสติอิทธิ์อสุรกายมันไม่ใช่เทพรับใจกับว่าเทพอสุรกายคือเข้าใจนะเวลาบนบานซาหรือว่าไหว้พระนี่แต่มันก็ไปตรงกับบางคนที่เขาไปบูชาแล้วก็มีความรู้สึกเขาดีขึ้นไม่คือกูบ่าวหรือไม่เวลากูบ่าวบางที่เราต้องทางพระเราบูชาทางดีๆใช่ไหมประพฤติดีใช่ไหมแต่โบที่ว่าข้อเบียทางไม่ดีมันไม่งั้นข้อพระมันก็ข้ออะไรอสุรกายบันนี่เลยเขาบอกว่าเขาไปชีวิตนี่ตกต่ำแย่มากตั้งแต่บูชาครูกายแก้วนี่ชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นมันก็มีแล้วในมุมของคนไปบูชาแต่ในมุมของนักธุรกิจไส้มู่มันก็อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนู้นอันนี้ก็จะดังในเมืองจีนครับว่าการพนันดังมากนานแล้วครูกายแก้วนี่พอมีกาต้ากำกับพอมาขึ้นมาเป็นเทพระดับตำนานมาอยู่กับโบเทพระดับประวัติศาสตร์พันปีหมื่นปีตีมูลติไปนั่นกรุงเทพมหานครมันเราเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีครูใกล้แก้วที่มันหนังบ้านอยู่ในต่างเมืองผมถึงว่าลำแส้นไงก็คำเม้นก็ยังไม่เอาก็บอกคำเม้นก็ไม่เอาก็ว่าเขาเป็นห่วงคนไทยยังเลยคำเม้นตรงนี้น่าอายนะคำเม้นพูดแบบนี้คำเม้นพูดแล้วก็เป็นห่วงคนไทยยังเลยเดี๋ยวบูชาเนี้ยลำแส้นมากลำแส้นมากนี่มันเป็นปัญหาคือตรงนั้นมันกีมูลตินะมีทางพระพิคเนตกับพระพรหมอะไรนู่นนะสวยงามมีเต็มอยู่แล้วระดับหมื่นปีทั้งเพศพันปีทั้งเพศนะใจนี่เพิ่งมานี่คือเต็มมีอยู่ตรงนั้นเต็มทั้งเพศเต็มจริงระดับพันปีนะแต่ว่านี่จะไปยุ่งงั้นได้นะไม่ใช่อสุรกายบ่เทพอสุรกายเรามันบายพี่มีสตินี่นะต้องหยุดสติบอกว่าเรานี่นะใหญ่ย่ำเดี๋ยวเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์หัวใจเกิดความต่อแท้สิ่งเดียวหยุดเนี่ยเป็นจิตใจได้ก็คือประพุทธประธรรมประสงค์ก็บอกว่าไอ้หยุดประพุทธประธรรมประสงค์เป็นเครื่องหยุดเนี่ยจิตใจแล้วที่สำคัญก็คือการดูแลพ่อแม่เนี่ยครับมันเป็นการสร้างความเจริญเป็นการสร้างความเจริญให้กับเราเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งไหว้สู้ร่างกายแต่พ่อแม่ไม่รู้กินอะไรที่มันไม่จ่ายมันจะเกิดความเจริญขึ้นมาไม่ได้คุณพระพงศ์ครับนี่ต้องตั้งสติคนเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็คือการขาดสติเมื่อขาดสตินี่มันทำให้ชีวิตนี่ยุ่งเหยิงเหมือนกันนี่เรื่องจริงแต่ตรงนั้นนี่ก็เป็นรุ่นไม่สิเขาไม่ได้หยุดติดกับเรื่องบันดีบันดีก็คุยได้เรื่องนะครับคุณทางแอดมินไรน้องทางก็คงไม่ได้มีไรก็ฝากว่าทางกันตังเนี่ยคือคิดว่าภายในปี2ปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ต้องฝากผู้รักผู้ใหญ่ทางหน่วยงานราชการของจังหวัดตังและปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าลองดูว่าจะช่วยสามารถทำอะไรให้ส่งเสริมกันตังปรับเปลี่ยนกันตังให้ไปสู้เมืองท้องถิ่นเพราะตัวเนี้ยถือว่าจะก่อเกิดรายได้ให้ขึ้นกับทางเทศบาลเมืองกันตังและคนกันตังโดยตรงครับผมก็วันนี้ก็คงทุกทายนะคงทุกทายของรายการก็นำข้าวกับบ่าวทีละสักวันเย็นนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตกันน้องครับตัวเบอร์เลยก็ยังไม่เคยเดี๋ยวผมทวนนะครับผมถ้าใครสนใจไปคอนเสิร์ตวันนี้นะครับผมเบอร์โทรครับผม0815429898ครับ0815429898ดะครับผมถ้ามาไปโทรสอบถามจองบัตรได้เลยครับผมไปรวมประสบการณ์กันครับเดอะพาเลทครับอินครั้งครับอย่าคิดว่าแต่งตัวแล้วไปซื้อบัตรหน้างานโทรเลยปลัดได้ปลัดได้โตตอนนี้เลยนะครับโตตอนนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีไรหมากแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นโครงสุดท้ายของรายการเนี่ยนะครับเวลามดเวลาแล้วต้องขอบคุณฐานผู้อำนวยการวัฒนาวิโนไทยก็ขอบคุณคุณศิรยุทธจนละสิทธิ์ถึงดูแลแจ้งที่เสียงได้วันนี้สมบูรณ์แบบนะครับเราตั้ง3คนเนี่ยก็เย็นนี้ก็จะไปพบกับแฟนรายการที่เจอบัตรแล้วที่โรงแรมทำรินทนาในคอนเสิร์ตเดอะพาเลตอินครั้งพบกับรายการท่าน้ำข้าวกับเบาจิรศักดิ์ได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:00 นเซตโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 91.25 เมกะเฮิรตซ์ Facebook เพจโซวทอตรังไลแล้วก็ YouTube นะครับใน YouTube ได้สำหรับวันนี้ก็ลาเราทั้ง3คนนะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับยุทธพรบานเย็นสาธารณสุขจังหวัดแพร่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับอยากมีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนเกษียณแต่ทำอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอนมาออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.สิคะแค่คุณอายุ 15-60 ปีไม่มีสวัสดิการใดๆเริ่มออม50บาทไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเดือนไหนไม่มีก็ไม่ต้องออมและรัฐจะช่วยออมสูงสุด 1,800